อุทาหอนจุดตะไลไม่เป็นพลาดแตกใส่ตาบาดเจ็บในพิธีไหว้ศาลปู่ตาชาวบ้านจุดบั้งตะไลไหว้พระยาแถนไม่ชำนานโยนผิดข้างตะไลไม่ขึ้นฟ้าตกลงพื้นก้มลงหยิบขึ้นมาโยนแต่โยนไม่ทันเกิดระเบิดสายตาเลือดไหลอาบหน้ามือและแขนบาดเจ็บผู้สื่ข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงสายของวันที่8พฤษภาคม2567ซึ่งตรงกับวันขึ้น1ข้ามเดือน6ตรงกับวันพุธซึ่งเป็นวันดีอีกวันที่ชาวบ้านจังหวัดชัยภูมิในหลายหมู่บ้านได้มีพิธีไหว้สารปู่ตาประจำหมู่บ้านขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วทุกอำเภอขณะเดียวกันที่บริเวณสารปู่ตาสมบูรณ์บ้านนาหนองทุ่มตําบลนาหน,นองทุ่มอำเภอแก่งค้อจังหวัดชัยภูมิ ก็ได้มีชาวบ้านในพื้นที่กว่า500คนต่างนำสิ่งของเครื่องเส้นไหว้ออกมาร่วมพิธีไหว้สารปู่ตาสมบูรณ์ที่ชาวบ้านต่างให้เคารพกราบไหว้บูชามาช้านานจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งในพิธีก็จะมีการนำเครื่องเส้นไหว้ต่างๆเช่นหมากพลูไก่ต้มหัวหมูอาหารหวานข้าวรูปปั้นช้างม้าวัวควายหรือนำใบหญ้าคามามัดเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ มาในพิธีบวงสวงถวายปู่ตาอย่างคึกคักค่ะโดยระหว่างทําพิธีก็จะมีการจุดประทัดบ้างไฟเล็กตะไลเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อเสียงทายว่าฝนฟ้าจะดีไม่ดีให้ดูจากการขึ้นสูงไม่สูงของบ้างไฟหรือตะไลที่จุดถวายให้กับปู่ในครั้งนั้นๆแต่ในขณะเดียวกันระหว่างทําพิธีบวงสวง สาลปู่ตาสมบูรณ์ในวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาซึ่งมีน,นายนรงทองนินอายุ58ปีชาวบ้านนาหนองทุ่มได้นำบ้างตะไลามาจุดเสี่ยงทายให้กับพระแถนพยากรณ์ด้านฟ้าฝนจะดีไม่ดีในปีนี้โดยจุดพร้อมกันสองบ้างบ้างแรกเพื่อนอีกคนเป็นคนจุดและอีกบ้างตนได้จุดเองแต่เนื่องจาก ด้วยตนเองไม่มีความชำนาญในการจุดจึงโยนตะไลขึ้นไม่ถูกทางตะไลไม่ขึ้นฟ้าจึงได้ตกลงพื้นและตนได้ก้มเก็บตะไลขึ้นมาอีกครั้งเพื่อจะโยนขึ้นฟ้าแต่ยังไม่ทันได้โยนตะไลดังกล่าวก็ได้เกิดระเบิดขึ้นแตกใส่ตาขวามือและแขนได้รับบาดเจ็บเลือดไหลอาบหน้าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จึงได้ช่วยกันปฐมพยาบาลในเบื้องต้นพร้อมนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำตำบล ทางด้านนางสมศรีทองนินอายุห0ปีพัญญาของน,นายนรงทองนินได้เปิดเผยว่าสามีได้ไปร่วมพิธีบวงสวงสารปูตาสมบูรณ์ร่วมกับเพื่อนบ้านพร้อมกับได้จุดบ้างตะไลเพื่อบวงสวงแต่จุดผิดด้านตะไลหมุนลงพื้นจึงได้ก้มหยิบขึ้นมาเพื่อกลับด้านให้ตะไลหมุนขึ้นฟ้าแต่ทันใดนั้นตะไลได้แตกใส่หน้า ได้รับบาดเจ็บที่ตาข้างขวาและแขนกับนิ้วมือได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวจึงอยากเตือนผู้ที่ไม่มีความชำนาญในการจุดบ้างไฟหรือตะไลก็ไม่ควรจุดเองปล่อยให้ผู้ที่มีความชำนาญจุดให้มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ซึ่งเคสนี้ถือว่าอย่างโชคดีที่ไม่เกิดเหตุการณ์จนถึงแก่ชีวิตเช่นอื่นๆเพราะดินปืนที่จุดในครั้งแรก อาจอ่อนตัวหมดแรงเสียก่อนหากระเบิดในตอนที่ทําการจุดใหม่ๆอาจบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้จึงขอฝากผู้ที่ไม่เคยจุดก็อย่าจุดเลยจะดีกว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความชำนาญจะดีกว่าค่ะนิว24สถานีประชาชนคำหอมชุมชน02ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน